มสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่29เมษายนนะคะเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกอนรัศมีโชติซึ่งเมื่อ16ปีที่แล้วเราได้ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นที่เราได้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นต้นอ่อนมาจากอนุราชปุระประเทศศรีลังกานะคะ16ปีที่เราได้ปลูกต้นไม้ต้นนี้ไว้เพื่อระลึกถึงความรักอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนั้นต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้เติบโตมา16ปีซึ่งพวกเราต้องบอกว่าเป็นร่มเงาเป็นความร่มเย็นแล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ระลึกถึงความรักอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขนะคะเราได้เห็นว่าลมหายใจแห่งสติของมนุษยชาติจำนวนมากมายที่ได้มีโอกาสมาอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แห่งนี้และมีพระผู้ใหญ่หลายท่านรวมทั้งสมเด็จพระสังฆราชจากศรีลังกาก็ส่งมาดูแลอภิบาลนะคะต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้คุณแม่ได้ถือน้ำนี้ไว้เพื่อที่จะได้รดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้เพื่อระลึกถึงความเย็นที่เติบโตเป็นร่มเงาของมนุษยชาติต้นพระศรีมหาโพธิ์ถือเป็นเรื่องที่แทนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุที่เจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มเงาของแผ่นดินเป็นร่มเงาของมนุษยชาติแล้วก็ขอให้เราได้มีโอกาสได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบร่วมกันนะคะวันนี้คุณแม่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งค่ะน้ำบริเวณตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในบริเวณแห่งความทรงจำที่พวกเราได้มีโอกาสเห็นการเติบโตด้านในนะคะของมนุษยชาติพอดีกิ่งนี้ห้อยลงมาอยากให้ดูใกล้ๆค่ะใบของต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ที่ปลูกไว้นะคะมีอายุ16ปีเห็นใบลักษณะของใบนะคะจะมีลักษณะของใบที่ไม่ใหญ่แต่มีลักษณะของสันฐานที่เป็นโพที่ได้หน่อพันธุ์มาจากพุทธคยานะคะแล้วก็หน่อ1,300ปีที่ศรีลังกานั้นก็มาเป็นสิ่งที่อยู่ที่เราได้อัญเชิญมาจากเมืองอนุราชปุระประเทศศรีลังกาคืนเนี้ยเป็นต้นที่ได้มาจากหน่อของต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราชปุระซึ่งได้ผ่านมา 1,300 ปีจากประเทศอินเดียที่พุทธคยาค่ะเมล็ดพันธุ์ที่ตรงนี้ค่ะก็ทั้งกิ่งเลยก็ทุกกิ่งเมื่อถึงเวลาที่แบบสลัดร่วงแล้วก็มีหลายคนนำไปเพาะเพื่อไปขยายพันธุ์แล้วก็เราเองก็ได้ตอนเอาไว้นะคะเพื่อที่จะส่งต่อไปยังที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะก็ตอนกิ่งใหญ่เอาไว้เลยค่ะพร้อมกับการทำจดหมายที่จะอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากอนุราชปุระที่จะมีพระผู้ใหญ่จากศรีลังกาได้นำมามอบให้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยแต่ต้นนี้ค่ะสมเด็จพระสังฆราชในปัจจุบันนู้นนะคะที่16ปีที่แล้วก็เป็นผู้ที่มาส่งปลูกให้ค่ะก็ปลูกในวันที่29เมษายนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาที่พวกเรารู้ว่าความรักที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนั้นอยู่ในทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยจริงๆและวันนี้คุณแม่จะได้มีโอกาสที่จะมาประชุมนะคะในห้องพระบรมสารีริกธาตุซึ่งถือว่าเป็นห้องที่เราจะระลึกถึงนะคะใช้ความหมายง่ายๆก็คือการตามประทีปเพื่อที่จะระลึกถึงการเกิดนะคะในหลายครั้งที่เรานึกถึงการเกิดแล้วเราก็สอนว่าเกิดตายเป็น
แพ็กเกจเดียวกันเนี่ยเราก็จะใช้ห้องนี้ซึ่งเป็นห้องแทนการภาวนาที่ระลึกถึงการเกิดตายที่มนุษย์สุจเรียงนะคะก็เป็นห้องที่มีไว้เพื่อการอธิษฐานจิตที่เราตั้งใจที่จะทำอะไรที่ระลึกถึงการเกิดที่เป็นการเกิดที่สำคัญคือเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นการเกิดที่จะใช้โอกาสของความเป็นมนุษยชาติที่จะเข้าถึงความเป็นอิสรภาพคือใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์หายใจเข้าอย่างสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ก่อนที่คุณแม่จะได้มีการดำเนินการต่อไปคุณแม่จะขอใช้แสงสว่างแห่งปัญญานี้นะคะลองตามประทีปเป็นสัญลักษณ์ตามที่เรามีโอกาสที่จะเห็นการเจริญพระชนพรรษาของพระองค์ใน16พรรษานะคะThank you.
ก็เป็นการทํารายการที่คุณแม่เองก็เชิญชวนให้พวกเราซึ่งเป็นประสงค์นิกรชาวไทยนะคะได้ระลึกถึงพระคุณนึกถึงความรักนึกถึงความไม่มีเงื่อนไขของความรักแล้วก็เป็นการขอถวายพระพรโดยใช้แสงสว่างแห่งปัญญากับการรดน้ำของต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นที่ระลึกถึงนะคะวันประสูติของพระองค์ในวันที่29เมษายนแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องที่พระองค์เคยเสด็จมานะคะแล้วก็ได้มาตามประทีปด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราก็ใช้ความรักที่เป็นรูปธรรมของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นการทำให้รายการของเราวันนี้เนี่ยมีมิติของความทรงจำนะคะแล้วก็เป็นความทรงจำที่มีปัจจุบันขณะที่พวกเราเองก็ยังใช้หน้าที่นะคะของการเป็นมนุษยชาติที่จะเตือนกันว่าเรามีโอกาสและที่จะใช้การเกิดไม่ว่าจะเป็นการเกิดในทุกๆวันของทุกๆคนในโลกนี้เราก็ควรจะต้องตั้งสัจจะกับตัวเราว่าการเกิดที่ไม่เกิดอีกในสิ่งที่มันเป็นความทุกข์มันเป็นหน้าที่ของมนุษยชาติทั้งหมดแล้วก็ถ้าใครสามารถที่จะเข้าถึงความเป็นจริงได้ในกรณีของการท้าทายตัวเองได้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตและไม่ว่าชีวิตเราจะเติบโตนะคะไปถึงอายุขัยของเราที่จะหมดลงอย่างไรก็ตามเนี่ยในทุกๆวันเป็นวันที่สำคัญในทุกๆวันเป็นวันที่พวกเราควรจะต้องตั้งคำถามว่าเราเกิดมาทำไมนะคะการเกิดของเราทำให้ใครเจ็บปวดบ้างการเกิดเป็นการเกิดที่ไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดเลยเป็นการเกิดที่มันสมควรกับการที่ได้เฉลิมฉลองในกาละที่เราได้เกิดมาแล้วเป็นการทำสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของชีวิตหรือว่าทุกคนก็รู้ว่าชีวิตไม่ใช่ของเราแต่การที่เราใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ทำให้ตัวเองก็เจ็บปวดแล้วก็มีศีลที่จะไม่ทำให้ใครที่อยู่ข้างหน้าเราต้องเจ็บปวดก็น่าจะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเรารักชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดการใช้ชีวิตอย่างคนที่เป็นบัวที่บานแล้วจากตรมนะคะเหมือนดอกบัวที่เขาจัดไว้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันว่าความสวยงามนั้นบางทีมันก็ต้องอาศัยตรมเป็นสิ่งที่ให้กำเนิดแต่ว่าดอกบัวบานได้อยู่ใกล้พระองค์เพราะว่าเราอาศัยตรมแต่เราไม่เศร้าหมองอยู่ในตรมแต่ว่าเปลี่ยนร้ายกายดีแล้วสามารถใช้ตรมนั้นแสดงสัญลักษณ์ของการที่จะทำให้เกิดการไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือบานได้นั่นเองท่านวันนี้คุณแม่จึงขอเข้ารายการโดยวิธีการที่จะเชิญชวนทุกท่านนะคะได้ระลึกถึงการเกิดของตัวท่านด้วยที่จะทำให้ท่านสามารถบานอย่างมีศีลมีธรรมไม่ต้องคิดว่าดอกไม้ในจักรันนี้ดอกไหนสวยกว่าดอกไหนไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดว่าดอกไม้นี้เป็นพันธุ์ไหนหรือความแตกต่างของดอกไม้ที่อยู่ในจักรันนี้ไม่ว่าจะมาจากสิ่งสมมุติที่เรียกว่าพันธุ์ไหนทุกดอกก็อาศัยตรมก็คือการมีรากอยู่กับตรมแล้วก็เติบโตตามชนิดพันธุ์ที่เป็นสมมุตินะคะไม่ว่าจะสีใดทุกดอกก็มีสิทธิ์ที่จะบานและทุกดอกก็มาจากตรมถือว่าเรามาอย่างคนที่บานได้สว่างได้ที่สุดอย่าสงสัยกับอดีตแต่จงบริหารปัจจุบันให้เป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดมีปัจจุบันกรรมที่สุจริตที่สุดมีปัจจุบันกรรมที่ทำลายอัตตาตัวตนด้วยความสุจริตเมื่อใดที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตผลก็สุจริตไม่ต่างจากดอกบัวที่อยู่ในจักรันนี้ที่ถูกจัดไว้อาศัยการรอคอยเวลาเพื่อการที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ไม่ต่างจากพวกเราทุกคนที่สามารถที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นะคะ
ก่อนที่คุณแม่จะจบรายการคุณแม่ก็ขอให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรเป็นการปฏิบัติให้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีของโลกใบนี้สมมุติจะเรียกว่าอะไรแต่สิ่งนั้นต้องเป็นไปเพื่อวิมุตติคือการหลุดพ้นอย่าสงสัยว่าเราจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่ทดลองปฏิบัติอย่างมีปัจจุบันกรรมที่รู้ตัวทั่วพร้อมมีสติอยู่ในทุกลมหายใจเข้าแล้วออกเห็นกายใจทำหน้าที่อย่างทำลายความเป็นกายฉันใจฉันมีแต่การกระทำไม่มีความเป็นฉันไม่มีความเป็นของฉันอย่างนี้เราก็บานได้ในทุกปัจจุบันขณะที่ประเสริฐจริงๆค่ะก็ขออนุโมทนาต่อการติดตามการทำรายการซึ่งวันนี้คุณแม่ก็ทำรายการหลายครั้งเพื่อเป็นการบันทึกนะคะการทำงานของชีวิตในช่วงที่เรากำลังเป็นนักสู้อีกครั้งหนึ่งกับการที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าความทุกข์แต่ทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่มีไว้ให้เห็นเรียนรู้เรื่องทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ไม่ใช่มีทุกข์เพื่อจมทุกข์แต่เป็นการเรียนรู้กับความทุกข์เพื่อเป็นอิสระจากทุกข์ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเราใช้ชีวิตศึกษาทุกข์เพื่อพ้นทุกข์แล้วสามารถที่จะถอดถอนอวิชชาคือสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราถอนอวิชชาได้เราละได้ระวางได้นิโรธคือพ้นทุกข์ก็เป็นรางวัลค่ะกิจตอนนิโรธคือจะทำให้แจ้งนะคะแล้วก็ใช้มรรคภาวนากิจต่อมรรคก็คือการภาวนาอย่างมีปัญญาศีลและสมาธิในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดอย่างสุจริตนี่แหละค่ะคือการเจริญมรรคและกิจต่อมรรคคือภาวนาวันนี้ก่อนนอนให้ภาวนาร่วมกันแล้วก็มีโอกาสถ้าจะเลือกการสาธยายมนต์การปฏิบัติธรรมการฟังธรรมการแสดงธรรมหรือการใคร่ครวญธรรมเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานก็ควรทำอย่างยิ่งจะทำชนิดไหนก็ไม่ต้องมาแข่งกันไม่ต้องมาอวดอ้างนะคะว่าใครดีกว่าใครเพราะโลกนี้ไม่มีใครโลกนี้ไม่มีฉันก็ไม่มีใครโลกนี้ก็เป็นเพียงสมมติบัญญัติที่เราได้เกิดมาอาศัยเพื่อลดความเป็นชั้นเป็นของชั้นนะคะอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเจริญอย่างเต็มที่ในอริยสัจ4ในกิจต่ออริยสัจ4และถ้าเราพ้นทุกข์แล้วเราสงบเย็นแล้วเราก็เป็นประโยชน์เราอย่าใช้ชีวิตไปวันวันหนึ่งอย่าไม่ใช้คุณค่าของความสงบเย็นที่เราได้พอสัมผัสได้บ้างอย่างเป็นประโยชน์ใคร่ครวญการใช้ชีวิตที่เผชิญกับสถานการณ์ของโควิด19ซึ่งมันก็มาเพื่อให้เราลดตัวตนอย่างแท้จริงนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในจังหวัดไหนเช่นวันนี้กรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่อาจจะให้เดินทางได้แต่ต้องจำเป็นจริงๆนะคะไม่อย่างนั้นก็จะยังเกิดความวุ่นวายฉะนั้นคนที่จำเป็นจริงๆถึงจะออกเดินทางเพื่อให้เราไม่เป็นพาหะหรือเป็นผู้ไปรับเชื้อโควิดซึ่งตอนนี้แข็งแรงไว้ดีที่สุดมันก็อยู่ตรงไหนก็ได้ล่ะค่ะแต่ถ้าเราแข็งแรงเราก็จะอยู่กับมันอย่างไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะก็โควิด19เนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณแม่ก็มาอยู่กรุงเทพเพียงวันนี้เท่านั้นพรุ่งนี้ก็จะไปที่โรงพยาบาลปิยะเพื่อที่จะได้ทำการตรวจเช็คสิ่งที่วันนี้ก็ไปบูสต์มาอย่างเต็มที่เพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงคือใจเนี่ยเป็นนักสู้แต่ว่าร่างกายก็ต้องอ่อนโยนมากนะคะต
้องใช้ความอ่อนโยนจริงๆกับการเป็นผู้ที่จะเป็นอิสระให้ได้ทำได้ทำไม่ได้ก็พิสูจน์กันไปใช้ธรรมะบำบัดกันไปแล้วก็ธรรมะเยียวยาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เราจะมีชีวิตที่เหลืออย่างกตัญญูมากต่อพระธรรมนะคะจะยูนิฟอร์มเรียกว่าอะไรอย่าไปสงสัยค่ะเพราะมันเป็นสมมุติจงตอบตัวเองให้ได้ว่าเราจะใช้สมมุติที่เราเลือกเนี่ยจะถูกเรียกว่าอะไรก็ตามนะเพื่อเข้าถึงความเป็นอิสระจากทุกข์โดยการทำกิจต่ออริยสัจ4ธรรมะกับภาวนาเพื่อให้นิโรธแจ้งได้จริงๆนะคะก็ขอให้คุณมีชีวิตวันนี้ก่อนนอนอย่างตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตให้คุณมีความสุขอันเกิดจากความสงบให้มีความสว่างที่เห็นความสงบมันปรากฏขึ้นเมื่อสุขสงบสว่างได้คุณก็เย็นได้ละค่ะและถ้าเย็นแล้วเป็นประโยชน์ด้วยนี่ก็เป็นหัวใจที่เราพึ่งตัวเองได้แล้วก็อาศัยการเป็นประโยชน์นี้ทำให้โลกพึ่งได้นะคะคุณแม่จะจบการถ่ายทอดวันนี้ของคุณแม่ก่อนเพราะว่าวันนี้มีนัดประชุมกับสังฆะในเสถียรธรรมสถานด้วยแล้วก็เราจะภาวนากับการสาธยายมนต์ไปด้วยกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ